ช่วงเช้าคุณผู้ชมคะตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งนะคะพนักงานของ BTS เขาก็รวมตัวกันค่ะ400กว่าคนเลยนะคะเขาก็บุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือให้กับนายกนะคะแล้วก็ทวงหนี้ด้วยว่า 50,000 ล้านเนี่ยสรุปยังไงเมื่อไหร่จะจ่ายถูกไหมคะให้นายกช่วยตามเรื่องนี้หน่อย 9:50 นะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าๆสายๆกลุ่มพนักงาน BTS นะคะนำโดยคุณเสกสรรหุ่นสะอาดเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ปัญหาหนี้ BTS หน่อยเนื่องจากกังวลว่าเดี๋ยวจะกระทบกับรายจ่ายของพนักงานอย่างคุณเสกสรรที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้นะคะคือเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกขอให้ช่วยเหลือให้กทม.เร่งจ่ายหนี้ 50,000 ล้านบาทให้กับ BTS บอกว่าแม้ว่าขณะนี้เนี่ยบริษัท BTSจะยังมีเงินจ่ายค่าจ้างพนักงานได้ตามปกติแต่ก็เป็นเงินที่ผู้บริหารหามาดูแลพนักงานกว่า 3,800 คนแต่ถ้าแบกรับไม่ไหวก็อาจจะส่งผลกระทบแน่นอนดังนั้นจึงเป็นที่มาของการมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะยุบสภาเพราะกังวลว่าถ้ายุบสภาไปแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาก็จะต้องนับหนึ่งใหม่เอาลองฟังเสียงของตัวแทนกลุ่มดูค่ะท่านคงเข้าใจนะครับว่าเราเป็นพนักงานเนี่ยเราเป็นตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเหมือนเราโดนทุบหม้อข้าวท่านเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดว่าสมมติบริษัทของเราเนี่ยมันถูกตาหน้าว่าเป็นการหัวประมูลมันคือบริษัทที่ไปร่วมทุจริตกับข้าราชการซึ่งท่านยังไม่ได้มีคดีอะไรที่จบสิ้นเลยแล้วเราจะไปทำธุรกิจกับใครครับตอนนี้ BTS เนี่ยเดินรถให้กับรัฐบาลเมื่อเช้าผมไปที่ทำเนียบมานะครับก็ไปยื่นเรื่องต่อนายกเราบอกว่าเราเดินรถเราไปทวงหนี้ของเราเรายังไม่ได้คำตอบว่าจะเป็นยังไงหนี้เรา 50,000 ล้านที่อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่จ่ายเราแล้ววันนี้ถ้าเรามาถูกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนทุจริตเราเป็นคนคอร์รัปชันใครจะมาช่วยเหลือเราอะครับถ้าบริษัทเราต้องการเงินมาจ่ายเงินให้พนักงานไปกู้เงินสถาบันไหนเขาจะช่วยเราไหมถ้าเขามองว่าเราเป็นบริษัทที่ทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผมมองว่าปปช.ควรจะรอบคอบผมไม่ได้กล่าวหานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ควรให้เอกสารมันหลุดนอกจากนี้นะคะทั้งคุณเสกสรรเนี่ยยังขีดเส้นให้ด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาภายใน7วันถ้ายังไม่มีความชัดเจนจะกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งจะดำเนินการหยุดการเดินรถเริ่มจากส่วนต่อขยายก่อนเพราะว่าไม่ใช่เส้นทางที่ทาง BTS ลงทุนแต่เพียงผู้เดียวและเชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนด้วยยืนยันว่าการออกมาเรียกร้องมากันเองโดยผู้บริหาร BTS ไม่ได้ทราบเรื่องและวันนี้ก็เป็นวันหยุดของพนักงานที่ทุกคนเนี่ยคือวันเป็นวันหยุดพอดีทุกคนก็เลยอยากจะมาทำเพื่อบริษัทบ้างนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคือเขาขีดเส้นว่า7วันถ้ายังไม่มีความชัดเจนเนี่ยอาจจะหยุดเดินรถใช่ไหมแต่เมื่อกี้ถ้าฟังทางคุณคีรีทางผู้บริหารบอกแล้วว่าคือจะไม่ใช้วิธีนี้จะไม่ใช้เรื่องของการหยุดเดินรถนะคะทีนี้ให้ไปดูป้ายข้อความต่างๆนะคะที่ทางพนักงานเนี่ยเขาก็มาชูป้ายด้วยอย่างเช่นวอนรัฐช่วยแก้ปัญหาหนี้ BTS กังวลกระทบรายจ่ายหนี้ต้องจ่าย 50,000 ล้านเงินเดือนพวกเราใครจะรับผิดชอบครอบครัว BTSแล้วก็มีการตะโกนอยู่เรื่อยๆว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายนะนี่คือช่วงเช้านะคะที่ทางพนักงานเขารวมตัวไปที่ทำเนียบรัฐบาลในขณะที่ช่วงบ่ายบุกไปต่อค่ะไปต่อที่ปปช.นะคะก็มีการไปยื่นหนังสือนะคะหลักๆก็คือว่าขอให้ตรวจสอบด้วยให้ปปช.ตรวจสอบด้วยเรื่องของการนำเสนอข่าวต่างๆที่ออกมาค่ะครับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ว่ากันต่อแต่เท่าที่ดูแล้วสงสัยนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยน่าจะว่ากันยาวถึงรัฐบาลหน้าก็ต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแต่เราก็นำเสนออย่างเป็นกลางนะครับไม่ได้เข้าข้างใครแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ขอบคุณ BTS อย่างนึงนะที่ไม่เอาประชาชนเป็นตัวประกันเพราะว่าผมใช้ BTS บ่อยมากถ้าวันดีคืนดีหยุดเดินรถขึ้นมานี่โหพี่น้องประชาชนวันนึงน่าจะได้รับผลกระทบหลักล้านคนซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆคือเรื่องทุกอย่างมันก็ต้องออกมาเคลียร์แล้วก็ต้องได้รับความเป็นธรรมจากทุกๆฝ่ายด้วยเหมือนกันนะคะ